แม่ครับแม่ครับแม่ครับคินสอบได้ที่1อีกแล้วครับนี่ครับเกรดคะแนนที่ได้เก่งจริงๆเลยลูกแม่สอบได้ที่1ทุกปีเลยอาจารย์บอกว่าได้คะแนนเต็มทุกวิชาเลยครับเดี๋ยวคินขอไปเล่นหลังบ้านนะครับอย่ากลับดึกมากนะลูกแม่เป็นห่วงครับแม่เดี๋ยวคินจะรีบกลับมาเข้าไปเจ้าหนูมีเพียงแกเท่านั้นนั่นแหละที่จะเป็นกุญแจสำคัญให้กับพวกข้าในที่สุดวันที่พวกข้ารอมันก็ได้มาถึงเอาล่ะได้เวลาแล้วเจ้าหนูเวลาที่พวกข้าจะได้ออกจากมิติมืดนี้สักทีดาร์กเซนสตอร์มเอาล่ะพี่น้องข้าในที่สุดก็จะถึงเวลาที่เราจะได้เป็นอิสระแล้วพลังดับวิญญาณไม่มีอะไรมากหรอกครับไม่เป็นอะไรมากหรอกครับเป็นอาการของคนที่มี IQ สูงเท่านั้นเองครับหมายความว่ายังไงคะคุณหมอครับเด็กคนนี้มี IQ ที่สูงกว่าเด็กคนอื่นๆหรือที่พวกเราเรียกกันว่าเด็กอัจฉริยะนั่นเองครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองหรือครับคิงคิดว่าจะร้ายแรงกว่านี้ซะอีกหรือว่าการที่เราปวดหัวไม่ใช่แค่ IQ สูงอย่างที่หมอบอกอ้าวคินเป็นอะไรอีกหรือเปล่าลูกรีบเข้าบ้านสิหรือว่าปวดหัวขึ้นมาอีกไม่มีอะไรครับแม่เดี๋ยวคินขอไปเล่นหลังบ้านนะครับไม่ได้เว้ยจะให้พวกแกไปยุ่งย่ามหลังบ้านมันไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะมีพลังไม่พอที่จะเปิดประตูมิติให้แม่พูดเดินทางมายังโลกได้เอาละตอนนี้พวกเราไปหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าก็ดีๆอยู่ไม่ตอนนี้ปวดหัวเป็นอะไรกันเนี่ยแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วล่ะครับตอนเนี้ยคนไข้ได้สิ้นลมหายใจไปซะละสรุปว่าเราไม่สามารถระบุได้ใช่มั้ยครับว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับขณะนี้ได้มีโรคร้ายที่ทางการแพทย์ตรวจพบโดยไม่ทราบสาเหตุโดยมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและก็ช็อกตายไปในที่สุดและอีกทีนึงที่น่าแปลกใจก็คือผู้ป่วยทุกคนมีจุดสีแดงตรงบริเวณท้ายทอยอยู่จากสถิติที่ตรวจพบมา5ปีที่ผ่านมาครับเหมือนที่เราเคยเป็นตอนเด็กๆเลยนี่นะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง10ล้านคนเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากทีเดียวครับหัวใจไม่ดีแล้วล่ะสิเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยจบการรายงานข่าวครับผมมานักกลเรียนนะครับรายงานจากให้รู้ให้ได้ข่าว JTV ครับขึ้นกับตัวเราทำให้ปวดหัวหนักขึ้นกว่าเดิมซะอีกฮะเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนเฮ้ยยังอ่อนหัดนักเด็กวานซื่นอย่างเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกแกเป็นใครอ่ะมาที่นี่เพื่อต้องการอะไรกันแน่เดี๋ยวแกก็รู้
เจ้าต้องชดใช้เป็นยังไงล่ะผลของการลองดีกับข้าอย่าขัดขืนดีกว่านะเอาสมองของเจ้ามาให้ข้ากินซะดีๆสมองล่ะแกคงเป็นต้นเหตุเรื่องราวทั้งหมดนี่มาสินะตั้งแต่เรื่องที่ผมเด็กนั้นตายลงอย่างไร้สาเหตุแล้วก็การปวดหัวของฉันตั้งแต่เด็กๆด้วยเก่งมากไม่ได้เจอกันตั้ง5ปีเนี่ยฝีมือแกเก่งขึ้นมากเลยนะแถมสติปัญญาของแกเนี่ยมันก็ยังฉลาดเฉลียวอีกสมองของแกเนี่ยคงจะรสชาติดีพิกลเลยสินะยอมให้แกดูดกลืนสมองของใครได้ตามอำเภอใจอีกแล้วเอาละถึงเวลาตายของแกแล้วนี่มันเสียงอะไรกันเนี่ยเสียงนั่นมันมาจากไหนกันนะไอ้นักบวชแสบไปเข้าเรื่องนะแกต่อให้สุดล่าฟ้าเขียวยังไงไอ้เด็กนรกนี่มันต้องเป็นของข้าจากพลังจิตในตัวแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ต่อข้ามากเลยทีเดียวที่นี่ที่ไหนแล้วท่านเป็นใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องถามอะไรมากเดี๋ยวข้าจะเล่าให้เจ้าฟังเองร้อยกว่าปีมาแล้วพูดจากมิติมืดได้ออกอาละวาดสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลกแต่อาจารย์ของข้าได้ผนึกพวกมันไว้โดยการแลกกับชีวิตของท่านแต่กระนั้นก็ยังมีผู้ตัวหนึ่งรอดออกมาได้นั่นก็คือองค์ครักษ์พูดตัวที่เจ้าเจออยู่ในบ้านยังไงล่ะมันจึงต้องการนำพวกมันเข้ามายังโลกโดยให้เด็กอัจฉริยะอย่างเจ้าเป็นเครื่องมือไขรหัสระหว่างโลกมนุษย์กับโลกปีศาจโดยคาถาไขประตูมิตินั่นก็คือ Dark Sandstorm และที่ข้าพาเจ้ามาที่นี่ก็อยากให้เจ้าช่วยข้าปิดประตูมิตินั้นแล้วทำไมท่านคิดว่าผมจะช่วยท่านได้อะทั้งที่พลังของผมเนี่ยก็มีไม่มากเท่าไหร่เลยข้ามีอะไรบางอย่างในตัวเจ้าเจ้ามีพรสวรรค์และนี่ไข่มุกหัวกระโหลกเป็นพลังที่อยู่ในตัวเจ้าที่เจ้าจะต้องใช้มันก็คือ Q Power Boom กินซะแล้วไปฝึกกับซิดค่ะไอ้โหให้มาฝึกกลางน้ำแข็งเนี่ยนะไม่เป็นไรจ้ะคินฉันเชื่อว่าคินอะต้องทำได้ความแข็งแกร่งหาได้มาจากพลังทางกายไม่แต่มาจากพลังจากจิตเนื้อสำนึกของเจ้าต่างหากในที่สุดเจ้าคนนี้ข้าไม่พ้นมันอยู่ไหนวะนี่จงพาข้าไปเดี๋ยวนี้ฮะรีบไปรออยู่ที่นี่แหละแล้วว่าเจ้าจะฝึกเสร็จแล้วร่างกายของเจ้าก็ยังต้องการการพักผ่อนอยู่ดีข้าจะตามพวกมันไปเองไม่ผมจะไปด้วยถึงเวลาแล้วผมจะได้ไล่ล่าพวกมันบ้างงั้นฉันไปด้วยฮะฮะฮะพวกเจ้าเป็นใครพวกข้าก็ตามล่ามันอยู่เหมือนกันยังพวกเจ้าเหรอจะตามล่าพวกมันถอยไปซะพวกมันเป็นของข้าน้ำหน้าอย่างกระจอกกระจอกอย่างพวกเจ้าอย่างมากก็เป็นได้แค่หานของพวกมันเท่านั้นล่ะลบไปฮะฝีมือไม่เลวนี่แต่พวกมันไม่หมดง่ายๆหรอกดูนั่นสิอยากจะร่วมสนุกแล้วก็รออะไรอยู่เล่าไปเลยว้าว
ปวดเยี่ยงแล้วพวกจอกวอนหาที่ตายโดยแท้แกทำอะไรมันไม่ได้หรอกเนื้อกว่าแกเยอะตายได้ยังปากดีเหรอนักปวดเดี๋ยวนั่นแหละที่ต้องตายมากกว่าอ่าฮะนี่ข้าหูฝาดไปหรือไงได้เลยขจังไงว้าวอาวุธที่อาจารย์ให้เจ๋งจริงๆนะนี่ไม่เบานี่เจ้าหนูจะขาเหนื่อยละทีเดียวแบบนี้สิมันถึงสนุกแกนึกดูอ่ะไอ้พลังทุเรศเนี่ยทำอะไรข้าได้ลองดูนี่หน่อยเป็นไงพลังไม้ตายของข้ามันคือเยือกดูวิญญาณจะดูวิญญาณของแกแล้วพลังจิตที่มีอยู่ในหัวสมองของแกลงไปสู่ความมืดนี่มันอะไรกันเนี่ยลงมาซะดีๆพลังของเจ้าล่ะขอให้ข้าเถอะหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการกับมันเองเจ้าจะมาจัดการกับข้างั้นเหรอเฮ้ยที่ข้าต้องเล่นด้วยซะแล้วก็เข้ามาเลยสิแกอยากถูกดูสมองอย่างไอ้หมอนนั่นล่ะก็เข้ามาเลยเข้ามาเลยไอ้กระจอกเตรียมตัวตายได้แกนั่นแหละที่จะตายอย่าโง่ที่เมาถึงวิ่งเข้ากองไฟท่านบวชผมถูกมันดูดพลังไปจนหมดแล้วอ่ะผมสู้มันไม่ได้อ่ะสู้มันไม่ได้เลยได้สิคิวพาวเวอร์บูมไงล่ะมันสามารถลายล้างได้ทุกอย่างนี่แสดงว่าผมมีทางชนะมันได้แล้วผมทำยังไงล่ะมีวิธีเดียวเท่านั้นรวมร่างยังไงล่ะฮะรวมร่างแล้วใช่ผมรวมร่างกับใครล่ะชินไงล่ะมีไอคิวที่สูงพอที่จะสามารถทดแทนพลังงานที่เจ้าถูกดูดออกไปได้เจ้าจะต้องรวมร่างกับชินเป็นยังไงล่ะผลของการลองดีกับข้าไม่นึกเลยว่าฉันจะแพ้พวกพูดตำๆอย่างพวกแกเอาล่ะลงมาอยู่ในนี้ได้เลยเดี๋ยวก่อนสิ่งที่แกต้องการมากที่สุดคือพลังงานในสมองของคนที่มีไอคิวสูงมากไม่ใช่หรือแกเป็นใครอยากตายหรือไงวะมันไม่สำคัญหรอกว่าข้าเป็นใครแต่ที่แน่ๆการชำระล้างความชั่วกำลังจะเกิดขึ้นกับแกนี่ล่ะเข้ามาเลยสิเข้ามาเลยแกจะต้องชดใช้สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่แกได้ทำมาลงไปเฮ้ยแกถูกข้ามากไปแล้วสวะเฮ้ยเอาไอ้นี่ไปกินเถอะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเอาไอ้นี่ไปสำหรับแกแค่นี้มันคงยังไม่พอหรอกเฮ้ยคิวพาวเวอร์บูมซุปเปอร์ยาอ้า
ิ้นสุดสงครามของสองมิติสักทีต่อจากนี้มนุษยชาติได้นอนหลับได้เต็มตาเกิดอะไรขึ้นกันนี่อะไรกันเนี่ยขอบคุณมากเจ้าหนูที่อุตส่าห์ลงกลเข้ามาตั้งนานโอ้ไม่สินะเรียกว่าเจ้าโง่เองดีกว่านักบวชนี่ท่านทำอะไรของท่านกันเนี่ยจะบอกให้เอาบุญไอ้มุกหัวกะโหลกไม่ได้ทำให้พลังเจ้าเพิ่มขึ้นแต่มันเป็นตัวกักเก็บพลังของเจ้าเมื่อถึงขีดสุดและนำพลังนั้นมาเป็นของข้าและนี่คือสาเหตุว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทำไมข้าถึงช่วยเจ้าไว้เอาล่ะพระเจ้าจะถูกดูดเข้าไปยังคุ้มนกแห่งมิติมืดนี้ซะเถอะและหลังจากนี้ข้าจะได้ของโลกมนุษย์และสังหารพวกมนุษย์ที่ไร้ค่าพนันเสียและสร้างโลกใหม่ขึ้นมาเป็นของข้าผู้เดียวขึ้นประดับนี้ไปได้เลยข้าหยิบพ้นด้วยมือของข้าเองข้าแล้วตอนนี้ข้ารู้ว่ามนุษย์เป็นพวกเจ้าไร้คุณเราจะได้เห็นดีกันทุกบวชว่ามนุษย์เป็นแค่ฝ่ายชนะกันแน่มนุษย์ก็คือมนุษย์ฉะนั้นจะมาต่อกรกับข้าจะพวกมัดพวกอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรกันเนี่ยข้าเชื่อผมครักแล้วแต่มันเร็วกว่านะผมครักไปสู้เพื่อให้ผมมันเองกูรอดพวกนั้นจับได้แม้แท้เผ่าพันธุ์เดียวกันแค่หวังเพื่อจะเป็นใหญ่ขบวนเลวอะผมไม่สะสมสุดท้ายรักของกันของแกยังน่าสมเพชที่สุด